ฝนถล่มนิคมอุตสาหกรรมบางปูจนกลายเป็นทะเลฝนถล่มนิคมอุตสาหกรรมบางปูจนกลายเป็นทะเลเมื่อเวลา 7:30 น.วันที่29 สิงหาคม 2564ผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่สำรวจน้ำท่วมบริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการหลังฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาพบว่าสภาพการจราจรเริ่มติดขัดตั้งแต่ปากทางเข้าด้านถนนแพรกษาเนื่องจากเริ่มมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ50 เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถผ่านเข้าออกได้ส่วนบริเวณภายในถนนนิคมอุตสาหกรรมบางปูช่วงเขตนิคมอุตสาหกรรมส่งออกซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีคนงานเป็นพันคนระดับน้ำท่วมสูงกว่า1 เมตรทำให้รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์และรถบัสรับส่งพนักงานถูกน้ำท่วมจมน้ำเสียหายเป็นจำนวนมากนางสาวอ้อยพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งเล่าให้ฟังว่าฝนเริ่มตกหนักตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนจนกระทั่งประมาณ3 ทุ่มระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเริ่มเข้าท่วมบริเวณโรงงานและลานจอดรถทำให้รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ในลานจอดจำนวนหลายร้อยคันถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมดโดยที่ไม่มีโอกาสเคลื่อนย้ายได้ทันนี่คือภาพเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะแต่ว่าห่วงชีวิตตัวเองก่อนนะคะก่อนที่จะห่วงทรัพย์สินตัวเองก็บางครั้งก็น้ำมาเร็วเอาไม่ทันนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถต่างๆนานาโหทรัพย์สินเสียหายเยอะเลยนะเนี่ยขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะ